ผู้ชมค่ะสำหรับเรื่องราวเคล็ดลับในวันนี้นะคะอาจารย์เจนจะมาพูดถึงนะคะเคล็ดลับความเชื่อที่เกี่ยวกับนะคะในเรื่องของปานเมื่อพูดถึงปานนะคะหลากหลายคนนะคะก็มองว่าปานคืออะไรอาจารย์มองนะคะในทางวิทยาศาสตร์ก่อนเขาบอกว่าปานนะคะก็คือนะคะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อนะคะที่อยู่บนผิวหนังของเรานะคะที่นะคะสีต่างไปจากผิวจริงบางคนนะคะอาจจะมีปานที่ขนาด1เซน2เซนบางคนอาจจะมีปานที่กว้างมากนะคะหมายเกิดขึ้นก็ได้นะคะทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นการผิดปกติของเม็ดสีก็ได้หรือเนื้อเยื่อนะคะของร่างกายก็ได้หรือนะคะทางวิทยาศาสตร์บางตำราก็บอกว่าเกิดจากนะคะการที่ร่างกายเนี่ยนะคะสร้างนะคะสีของผิวหนังนั้นเพื่อที่จะเขาเรียกว่าปกป้องอันตรายนะคะจากบางส่วนนะคะบางคนเนี่ยอาจจะตอนแบบเหมือนกับว่าเด็กๆเราอยู่ในท้องเรานอนขดฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเหมือนกับเม็ดสีที่มันขึ้นมานะคะแต่นะคะรูปร่างเนี่ยบางคนมีปานเป็นรูปต่างๆนะคะตามที่เราเห็นบางคนก็จินตนาการเป็นรูปดาวเป็นสัตว์นู่นสัตว์นี่สัตว์นั่นสิ่งรูปลักษณ์เนี่ยทางวิทยาศาสตร์ก็คือถือว่ามันเป็นแค่รูปทรงไม่ได้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรแต่อย่างใดแต่ความเชื่อโบราณนะคะเราจะเคยได้ยินนะคะว่าถ้าสมมติว่าคนที่มีปานเนี่ยนะคะหรือเด็กที่เกิดมาพร้อมปานเนี่ยจะหมายถึงว่าคนคนนี้เคยนะคะก้าวเข้าสู่โลกนะคะใบนี้แล้วครั้งหนึ่งหรือเรียกว่าเคยเกิดมาแล้วชาติหนึ่งนั่นเองและการเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เกิดมาพร้อมปานเนี่ยอาจจะเป็นคนที่นะคะมีอดีตผูกพันกับใครสักคนหนึ่งและเขาต้องการนะคะที่จะตามหาหรือต้องการมาร์คสัญลักษณ์หรือแปดสัญลักษณ์ให้เข้าใจว่าเดี๋ยวอีกชาตินึงเนี่ยเรามานะเราจะได้มาเจอกันตามหาสัญลักษณ์หรือสีนะคะที่เขาเรียกว่าเราได้ทำขึ้นซึ่งอันนี้เป็นแค่ความเชื่อนะคะโบราณซึ่งความเชื่อเนี่ยนะคะอาจารย์จะแบ่งนะคะสีของปานนะคะที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนะคะเขาบอกว่าปานที่มีลักษณะสีแดงหรือบางทีออกแดงอ่อนๆจนกลายเป็นสีชมพูเนี่ยเขาบอกว่าคนโบราณเขาบอกว่าจะนะคะถูกป้ายเป็นสัญลักษณ์ด้วยปูนแดงนะปูนแดงที่หาได้ในอดีตหรือในยุคก่อนๆแต่ถ้าใครเนี่ยมีปานสีดำหรือสีน้ำตาลนะคะเขาจะถูกป้ายสัญลักษณ์ด้วยถ่านที่เราใช้หุงต้มนี่แหละนะคะเพื่อที่จะให้เป็นสัญลักษณ์และอีกกลุ่มนึงนะคะนั่นก็คือใครที่มีปานขาวปานขาวบางคนบอกว่าอุ๊ยตายละนะคะเด็กเกิดมาเนี่ยนะคะเขาเรียกเป็นขี้กากขี้เกื้อนแต่เด็กไม่ใช่บางทีเป็นปานนะคะเป็นปานขาวคือขาวกว่าผิวนั่นน่ะหรือปานจะออกแบบขาวๆเขียวๆเขียวๆเหมือนเส้นเลือดเราแต่เขียวเข้มกว่าเส้นเลือดอันนี้นะคะทางโบราณเขาเชื่อว่าเด็กคนนั้นเนี่ยถูกป้ายด้วยผงทูบนะคะผงทูบนะคะก็จะออกเป็นแบบสีเขียวหรือแบบพอป้ายมาผ่านความตายอะไรมาก็เลยกลายเป็นสีขาวก็ได้อันนี้คือความเชื่อสองความเชื่อนะแต่ความเชื่อนะคะของอาจารย์ที่อาจารย์ได้รับการถ่ายทอดมาอันนี้ต้องบอกก่อนนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ได้นะคะบอกว่าใครถูกใครผิดหรือให้คุณผู้ชมเลิกเชื่อแต่อย่างใดแต่อยากให้คุณผู้ชมนั้นได้อะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันสำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าปานเนี่ยที่มีหลากสีเนี่ยนะคะถ้าผสานกับดวงชะตาของคนแล้วมันสามารถที่จะบอกในเรื่องของดวงชะตาหรือชีวิตของคนคนนั้นได้นะคะใครที่ไม่มีที่ติไม่มีมนทินไม่มีเรื่องปานก็อาจจะไม่ต้องสนใจนะคะแต่ใครมีเรื่องปานนะคะมาฟังลักษณะพิเศษของคุณนะคะที่มีตำหนิได้ดังต่อไปนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีปานสีแดงหรือสีชมพูอ่อนๆเนี่ยนะคะความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีปานแดงหรือนะคะปานสีชมพูอ่อนๆคุณจะได้รับพลังของนะคะต้นตระกูลบรรพบุรุษของคุณทำให้คุณนั้นนะคะเขาเรียกว่าได้รับความช่วยเหลือทุกครั้งที่คุณนั้นประสบปัญหาดังนั้นคนที่มีปานแดงหรือปานชมพูอยู่ในร่างกายไม่ว่าส่วนใดนะคุณจะต้องผ่านความตายในชีวิตมาแล้วอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตคือเหมือนแบบจวนจะตายแล้วแต่รอดมาได้อย่างน้อย1ครั้งบางคน2ครั้ง3ครั้งบางคน9ครั้งจนอยากตายจริงๆแล้วแต่จริงๆส่วนใหญ่จะประมาณแบบไม่เกิน3ครั้งนะคะซึ่งเขาบอกว่าคนที่มีปานแดงนะคะหรือปานชมพูเนี่ยคุณจะได้รับ
ความคุ้มครองจากบรรพบุรุษและเป็นคนที่นะคะบอกได้เลยนะถ้าคุณทำบุญกับบรรพบุรุษสักการะบรรพบุรุษทำบุญระลึกถึงนะคะญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วคุณจะมีโอกาสรวยได้นะคะดังนั้นนะคะจะแลกมาด้วย2 อย่างคือพรที่จะจากบรรพบุรุษและแลกมาด้วยความคุ้มครองดังนั้นใครที่มีปานแดงปานชมพูลองถามตัวเองดูเหมือนกับชีวิตเราจะสุดเข้าใจไหมคือเคยสำมะเลเทเมาจนสุดเคยเกือบจะโกนหัวบวชจนตลอดชีวิตจนสุดแล้วเคยผ่านความตายจนสุดนี่คือคนที่มีปานแดงหรือปานชมพูบนร่างกายลองไปนะคะถามคนที่มีดูต่อมากลุ่มที่2คือคนที่มีปานดำหรือปานน้ำตาลบนร่างกายเขาบอกชีวิตของคุณเนี่ยควบรวมนะคะกับพลังที่มาคุ้มครองจากสิ่งไม่ดีเขาบอกว่าสีดำหรือสีน้ำตาลเนี่ยเป็นการถูกมาร์กไว้จากเขาเรียกว่าพลังเหนือธรรมชาติว่าคนคนเนี้ยมีเกาะป้องกันดังนั้นพวกสัมภเวสีลมเพลมพัดสิ่งชั่วร้ายของต่างๆจะเข้าคนที่มีปานดำหรือปานน้ำตาลไม่ได้ดังนั้นคนปานดำปานน้ำตาลจะไม่มีโอกาสโดนของลมเพลมพัดจะไม่มีโอกาสมีอุบัติเหตุให้ถึงแก่ชีวิตนะคะก็คือไม่ตายด้วยอุบัติเหตุใครมีปานเขาเรียกว่าน้ำตาลหรือดำไม่ตายด้วยอุบัติเหตุนะคะแต่ไม่ใช่บอกว่าอุ้ยอาจารย์ไปซิ่งรถนะไม่ใช่นะแค่บอกว่าดวงเป็นแบบนั้นและปานเนี่ยนะคะดำหรือน้ำตาลส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ถูกมาร์กเพื่อมีภารกิจภารกิจอะไรบางคนเนี่ยเกิดมานะคะบอกได้เลยเรียนมาทางนู้นทางนี้ทางนั้นแต่อาจจะต้องมาทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมเกี่ยวกับนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่างานอะไรก็ตามที่ไม่ได้ค่าตอบแทนที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมาะสมมันเหมือนเป็นงานกึ่งมูลนิธิหรืองานอะไรก็ตามที่เราทำแล้วเนี่ยเราไม่ได้เงินอย่างเดียวเราได้ความสุขใจและชีวิตของคนที่มีปานดำปานน้ำตาลส่วนใหญ่ตอนเด็กลำบากคือถ้าไม่ตอนเด็กลำบากตอนแก่ก็ลำบากมันจะมีช่วงใดช่วงหนึ่งถ้าใครที่มีปานดำปานน้ำตาลตอนเด็กลำบากสบายได้เลยว่าตอนแก่เราสบายแต่ใครมีปานดำปานน้ำตาลนะคะตอนเด็กไม่ลำบากสุขสบายมากไฮโซก็ระวังในช่วงตอนที่อายุนะคะผ่านครึ่งชีวิตไปแล้วนั่นเองนะคะต่อมาอีกอันนึงนะคะคือปานขาวและปานเขียวเขาบอกว่าคนที่มีปานขาวและปานเขียวจะมีพลังนะคะเกี่ยวเนื่องกับการเป็นลูกขอใครที่มีบุตรยากไปขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เด็กเกิดมาส่วนใหญ่จะมีปานขาวหรือปานเขียวติดอยู่ร่างกายซึ่งเด็กคนนี้จะป่วยยากคือไม่ได้ป่วยหนักนะคะแต่ถ้าป่วยทีก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลไปอาทิตย์แต่ส่วนใหญ่ป่วยยากและเด็กคนนี้เกิดมาสร้างบุญจะเหยียบอยู่ระหว่าง2โลกกับทางโลกกับทางธรรมคือถ้าสมมุติว่าไปช่วยเหลืองานวัดก็อาจจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยดึงคนเข้าวัดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะต้นบุญในการทำบุญต่างๆนะคะอันนี้ก็คือนะคะเรื่องราวของปานนะคะที่อยากจะฝากไว้สามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ